กลับเข้าสู่รายการทางการจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะที่4221606 3ท่านผู้โชคดีค่ะมีโอกาสได้รับนะคะเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันหมูว่าเราจะแรนดอมผู้โชคดีและเดี๋ยวจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีช่วงของท้ายๆรายการตอนนี้ยังมีเวลาอยู่รีบกด SMS เข้ามาได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะร่วมบุญกันนะกับกฐินครั้งนี้นะคะ 84,000 กองกองละ108บาทนะคะเพื่อที่จะได้นำปัจจัยทั้งหมดนะไปสร้างอุโบสถหรือว่าไปสร้างโบสถ์ที่อยู่ในโครงการด้วยนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามทีมงานโทรเข้ามาลงทะเบียนได้แล้วก็ทุกกองนะคะก็จะได้รับนะหลวงพ่อแสนล้านซึ่งเป็นเหรียญที่ต้องบอกว่าจะผ่านพิธีมาเนี่ยภายใน3เดือนเนี้ยต้องบอกว่าพิธีนี้เข้มข้นแน่นอนครับก็มีแรงศรัทธานะครับมีแรงตั้งใจสูงนะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนร่วมบุญสร้างกุศลนะฮะเพียงแค่1กองก็ได้มากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะรวมกันให้ได้ 84,000 กองนะครับค่ะเอาล่ะนะตอนนี้เรามา SMS กันเลยดีกว่าค่ะ S นี่เลยครับท่านผู้ชมสำหรับ SMS นี้คุณอนงค์นาครับเลขบาทค่ะ189บอกว่าดวงตามองไม่ชัดจะถึงตาบอดหรือเปล่าดูกันนะครับอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีเรื่องน้ำตาลขึ้นด้วยนะฮะมีผลจากเรื่องของดวงตามีผลในเรื่องของการผิดปกติส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาควบคู่กันเลยมีผลไหมหลังเลืองแค่นั้นเองนะฮะอยากคิดว่าตาบอดนะครับช่วงนี้นะสามารถจดจำสามารถมองอะไรได้ก็อยากให้คุณมีโอกาสได้ฝึกกรรมฐานสมาธิเรื่องของกสิณไฟเตโชธาตุก็ได้หรือว่าการใช้สภาวะทำให้เป็นสภาวะอารมณ์จิตนิ่งใจสบายนะฮะตาก็สว่างลองทำดูนะฮะอนุงนาถครับ SMS ต่อมาค่ะนะครับSMS ต่อมานะคะคุณฤทัยวันครับถามว่าจะขายที่ได้มั้ยคะจังหวัดตากนะฮะครับจะขายที่ได้มั้ยได้ครับนะฮะเร็วๆวันนี้นะครับประมาณ2สัปดาห์นี้ก็ได้ข่าวดีแล้วแหละครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณภัทรกรนะความรักการงานเป็นยังไงขอลายเซ็นด้วยค่ะนะครับเป็นไงเป็นไงเขาเมื่อไงมาจากว่าอย่างไรบ้างนะครับคำย่ออ่ะมาดูการเรื่องงานก่อนเรื่องงานภัทรพรไม่ค่อยสู้ดีนักก็เรื่องของการแข่งก้าวนะฮะหรือการตัดสินใจบางครั้งผิดพลาดได้ระวังข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเรื่องงานแต่ความรักยังคงเดิมคงที่คงวาคงเส้นนะฮะชีวิตอาจสมหวังนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวนี้เรื่องความรักนะครับลายเส้นคุณภัทรพรครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความให้ชัดเจนด้วยนะคะSMS ต่อมาค่ะชีวิตรักก็เหมือนกาแฟบางครั้งเข้มข้นอ่อนแอไม่แน่ไม่นอนโอเคป่ะครบกิบเลยนะคุณสุนิสาครับทะเบียนรถค่ะ6922โชคลาภไม่มีเลยค่ะถูกต้องไม่มีครับมันก็ไม่มีเหมือนที่คุณบอกจริงๆนะครับทำยังไงดีคะอาจารย์ก็คุณก็บอกให้เขียนว่าไม่มีแล้วกันนะฮะคำว่ามีก็ไม่มีเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเหมือนจะได้เหมือนจะจับได้แต่ว่าพอถึงเวลาถึงการแล้วณระยะเวลานี้เดือนนี้กรกฎาคมสิงหา2เดือนยังเปอร์เซ็นต์เสี่ยงมูลค่านะติดลบควรทำอย่างไรดีนะฮะถ้ามีโอกาสนะครับถวายพระศิวลีก็ได้หรือแม้แต่ถวายน้ำผึ้งะนะฮะน้ำผึ้งกับพระศิวลีวัดใดที่มีถวายซะกับดอกบัว1กรัมพับนะฮะพับดอกให้สวยๆนะครับแล้วก็ไปถวายพร้อมกับน้ำผึ้งนะครับนะฮะน้ำผึ้งก็น้ำผึ้งรวงน้ำผึ้งขวดก็ได้นะครับเราทำแล้วนะส่วนต่างๆนะก็อย่างน้อยขอพรอรหัตผลก็สำลิดผลก็จะเกิดขึ้นกับคุณสุทิสานะครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสุภชัยสวัสดีครับครูครับแม่นางรถ5565ครับถามเรื่องงานค่ะว่าจะได้ไปทำงานต่างประเทศช่วงเดือนไหนได้เลยครับช่วงเดือนไหนนะครับเข้มข้นที่สุดก็คือตุลาเดินทางแน่นะครับแต่ว่าเนี่ยในระยะนี้ถ้าได้ไปเนี่ยมันจะมีการเลื่อนนะฮะติดเรื่องเอกสารนะฮะแล้วก็สัญญาข้อตกลงแต่ตุลามีโอกาสเดินทางครับนะ SMS ต่อมาค่ะตามนั้นเลยลืมซื้อหนมมาฝากด้วยนะSMS ต่อมาคุณอภิชาครับเลขบัตร385ค่ะถามเรื่องงานโชคลาภแล้วก็เทพคุ้มครองค่ะโชคลาภนะครับนะฮะคุณอภิชาเนี่ยถ้าเรื่องโชคลาภนะขอบารมีนะหลวงปู่ทวดเลยนะฮะในรถลานะเดินทางใกล้ๆก็ตามนะครับคุณควรจะมีหลวงปู่ทวดนะฮะติดรถไว้พกติดในครอบครัวไว้นะหรือครอบครองไว้ดูแลปกปักรักษาเพราะรอบปีนี้เด่นชัดเลยนะครับนะอาจจะเป็นนะพระรัตนผลก็ได้นะจะเป็นพระคาถาพระศิวลีก็เวลาตั้งสติก่อนสตาร์ทใช้พระคาถาณชาลิตินะคุ้มครองปกปักรักษาอภิชาสิ่งต่างเนี่ยก็จะเคลื่อนไปในทางทิศทางที่มีโชคลาภแต่ก็อย่าลืมนะฮะไอการที่มีโชคลาภไปก็ว่าให้สละให้เมตตาเยอะๆเห็นเด็กผู้ยากไร้คนยากจนนะฮะช่วยเหลือสละส่งเสริมด้วยการเงินหรือสิ่งของก็ตามโชคลาภมันมาตามทานที่เกิดขึ้นด้วยนะครับค่ะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอุไรค่ะเลขบัตร897บอกว่างานค่าผลไม้จะรวยหรือเปล่าใช้เบอร์อะไรดีเดี๋ยวเอาใหม่อุไรเขาถามว่างานค่าเป็นอย่างไรคะ
เป็นยังไงบ้างคะเนี่ยหนูขายผลไม้อยู่จะรวยไหมคะจ้ะโอเคปะค่ะขยายกันกว้างๆได้ครับนะตามนี้นะจ้ะรวยครับรวยทิศทางการเงินถึงแม้ว่าจะได้เรื่อยๆแต่เป็นกอบเป็นกำแล้วก็ยอดขายดีขึ้นนะฮะแต่ใช้เบอร์อะไรดีค้าขายใช่ไหมครับค้าขายจากเบอร์คุณจากบัตรคุณเนี่ย897สักคู่นะครับ897โอเคคุณจะได้ดี1กับ9นะครับ19ให้มี719 971ก็ได้จะดีโชคลาภเรื่องการเงินการเจรจาเรื่องผลไม้หรือแม้แต่การติดต่อเนี่ย719ดีที่สุดสำหรับคุณนะครับ719นะครับอยู่ท้ายเบอร์โทรค่ะตามนั้นนะครับสำหรับคุณอุไรนะ SMS ต่อมาค่ะแล้วคนอื่นล่ะมั่วคนอื่นก็เดี๋ยวส่ง SMS มาถามไงครับคุณวิลาวรรณนะคะบอกว่าอยากได้ลายเซ็นค่ะงานเป็นยังไงคะงานเป็นยังไงวิลาวรรณนะฮะกำลังซอฟนะซอฟซึมซับนะฮะแต่ไม่ซึมเศร้านะฮะจะเข้ามางานจากผู้ใหญ่งานจากคนรอบข้างเนี่ยจะเข้ามาเกื้อกูลละช่วงนี้ปัญหาเก่าคงเดิมเคลียร์ได้นะครับวิลาวรรณลายเซ็นครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะ3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะด้วยนะคะเซ็นก็ยังสวยแต่จะรวยเมื่อทดลองใช้โอเคไหมใช่ค่ะแล้วใครยังไม่เคยได้ลายเซ็นนะส่ง SMS เข้ามาเลยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาต่อที่คุณโสรตรีคิตตี้ใช่ค่ะถามโชคลาภถามสุขภาพถามงานค่ะไม่ตอบแล้วเจอกันบ่อยๆนะครับมาไม่ใช่นานก่อนนะครับ1ทอถุง8131นะครับงานช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณจะได้งานไม่ได้จ็อบเล็กแล้วจ็อบใหญ่รอคอยอยู่คำว่าจ็อบเล็กๆก็คือได้มาแล้วก็จบไปแต่งานนี้เป็นงานค่อนข้างจะต้องทำรวมนะฮะระวังเรื่องข้อผิดพลาดเรื่องงานแต่ว่าก็ไปได้ดีนะครับงานใหญ่ๆเข้ามาแล้วนะครับดีใจด้วยจ้ะลายเซ็นได้แล้วล่ะบ่อยๆดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณชาวลิตค่ะเบอร์โทร8346ส่วนรถเนี่ยนะคะเป็นป้ายแดง3454ถามเรื่องเงินเรื่องงานที่ทำเนี่ยดีอยู่แล้วหรือว่าควรเปลี่ยนแล้วก็ขอเลขรถดีอยู่แล้วหรือควรเปลี่ยนใจอยากเปลี่ยนแต่ผมว่าดีอยู่แล้วครับทำต่อควรขอเลขป้ายแดงเอ้ยขอเลขป้ายขาวป้ายแดงก็เรื่องของคุณไปนะฮะป้ายขาวที่จะเหมาะสมนะฮะเดี๋ยวขอดูเบอร์โทรนิดนึงนะครับเบอร์โทรไม่มีเลยนะครับเลขที่จะดีของคุณนะเลขที่จะดีของคุณนะฮะเหมาะสมที่สุดนะครับก็จะเป็น525นะครับอยู่ท้ายนะครับอยู่ท้าย3ตัวหลังหรือใช้เลขนี้เลย525ครับการเงินบริวารดีครับ525นะครับเอาล่ะนะคะตอนนี้เรามาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะหลักชัยครับคุณหลักชัยชนะค่ะโทรมาจากจังหวัดไหนคะปทุมธานีครับโอ้ตรงนี้เองใกล้ๆไม่ไกลกันใกล้ๆอยู่บางปะหันนี่เองค่ะเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายคืออะไรคะ920ครับ920พวกกระทรัพย์ประกันงานมีนะครับงานเดินทางมาแล้วนะฮะฉะนั้นเรื่องการเดินทางมีโดดเด่นนะฮะเรื่องของการเงินผันแปรนะครับไม่นิ่งค่ะคันที่จะมาแต่มาแล้วไปเพื่อรั่วซึมนะครับยังเก็บเป็นก้อนเป็นกำไม่ค่อยได้แต่เชื่อเลยครับว่าละตอนนี้เหมือนวางแผนหลายล็อตหลายช็อตเหลือเกินใช่ไหมครับเอาคำถามเชิญอยากทราบอะไรจาก2920นะครับสภาพตอนนี้ไม่ค่อยดีนะครับใช่ถูกต้องก็ใช่แล้วฮะก็คือมันเว้นช่วงเว้นวรรคเรื่องการเงินแต่อย่าลืมนะฮะเรามีตัวแปรเรามีตัวขึ้นย้ายอยู่เป็นตัวเสริมถ้าอยู่กับที่ติดลบครับนะฮะสุขภาพจะดีอีกไหมครับผมสุขภาพใช่ไหมสุขภาพนะครับสุขภาพมีโอกาสเลยนะครับว่านะฮะการป่วยเจ็บเนี่ยนะฮะมันมีเดือนนี้กับเดือนหน้านะครับเข้มข้นถึงขนาดว่าคุณหมอนัดนะฮะต้องไปตามนัดหรือว่าแม้แต่การผ่าเจาะแต่ว่ามันดูเหมือนน่าจะผ่านนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยนะฮะภาพรวมของคุณนะฮะก็เริ่มจะดีขึ้นถึงแม้จะป่วยเจ็บหรือว่ากังวลกับที่ป่วยอยู่แต่แนวโน้มดีขึ้นครับนะครับประสบกับฐานครับครับบ้านที่พักสูตรนี้ดีไหมครับบ้านเลขที่อะไรครับบ้านเลขที่ครับบ้านเลขที่นิดหนึ่ง19/9 ครับ19/9นี่ถามก่อนบ้านเช่าบ้านซื้อครับบ้านปลูกอยู่เองครับผมอ๋อคือบ้านเราปลูกเองนะฮะแล้วก็อยู่อาศัยตลอดใช่ไหมครับครับผมบ้านนี้เว้นอย่างเดียวนะฮะเรื่องของทำมาหากินนิ่งๆเฉยๆนะครับไม่ค่อยราบรื่นที่ควรคือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณทำเป็นร้านค้าไม่ได้ตามบริษัททางร้านก็นะเสมอตัวพูดง่ายๆว่าถ้าจะทำกิจการนะฮะต้องประเภทว่าแพ็คทีมรวมทีมคนอื่นทำได้ดีนะครับประมาณนั้นเลยนะฮะแต่คุณเองจริงๆนะพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเกิดขึ้นด้วยนะฮะเพราะระยะเวลานี้นะเป็นตัวเลือกนะฮะเป็นตัวตัดสินใจนะอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับคุณควรจะต้องตัดสินใจก่อนสิ้นปีนี้ว่าจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วมีผลดีครับนะโยกย้ายบ้าน
ไม่ได้ย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยแต่บ้านอาจจะคงเดิมนึกออกไหมหมายถึงที่เราของเราแต่คนอื่นอยู่อาศัยหรือคนอื่นอยู่ก่อนนะแล้วก็ตัวเราก็มีการเปลี่ยนถิ่นนะครับมีโอกาสแน่ๆนะครับระยะเวลาใกล้เนี้ยครับเนาะครับคุณหลักชัยเคยได้ลายเซ็นยังคะอ๋อเคยได้ครับผมหลักชัยก็ยังไงก็ตามนะฮะแนะนำนิดนึงในช่วงนี้นะครับอยากให้ทำบุญกับเรื่องน้ำนะฮะน้ำเปล่าๆเนี่ยนะครับน้ำเปล่าน้ำเปล่าเนี่ยแหละนะแล้วก็ไม่ใช่น้ำปานะนะครับไปทำซะมีผลดีกับเราครับกับสำนักสงฆ์ก็ได้นะครับสำนักสงฆ์ใกล้ๆบ้านหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมยิ่งดีครับนะอาจารย์ครับขอครับที่ดีกสินไฟได้ครับเดี๋ยวยังไงก็มีโอกาสก็มานั่งกสินไฟกันด้วยนะครับเพราะผมอยากให้มาเรียนรู้เรื่องของการรักษาคุณภาพเรื่องของสุขภาพปรมัยเพราะว่าการดูแลบำบัดก็ต้องช่วยได้ด้วยนะครับบำบัดรักษาสภาวะจิตเราคำว่าจิตใจนะแล้วกายคุณเนี่ยมันเหมือนว่าอ่อนล้าโรยแรงเดี๋ยวก็ฟูขึ้นมานะฮะสามสิบวันดีสี่วันเจ็บช่วงนี้จะมีมาฉะนั้นเดี๋ยวส่งไปก่อนล่วงหน้านะแล้วมีโอกาสมานั่งฟรีๆนะฮะสอนเรื่องกรรมฐานสมาธิให้นะครับอย่าลืมมานะครับสุดท้ายดีครับอาจารย์ครับครับผมคุณม้วยสุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะก็ขอให้คุณดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมจ้ามีโอกาสได้เจอกันเนาะขอบคุณนะคะจ้าครับสวัสดีค่ะคือหนึ่งผู้โชคดีใช่ค่ะเนี่ยโทรเข้ามาโทรลงทะเบียนได้หรือว่าส่ง SMS เข้ามาก็ได้คุณพระสิทธิ์ค่ะครับเลขบัตร537วันนี้วันเกิดผมครับครูนะอายุ39ปีแล้วขอพรจากครูด้วยค่ะ39นี่ไอ้39เนี่ยนะคุณเนี่ยจะต้องมีอายุถึง40ต่อไปจริงป่ะอ๋อปีหน้าไงก็40ไงอ่ะฟังนะพระสิทธิ์นะครับว่าวันนี้เป็นวันเกิดของคุณนะฮะก็เหมือนเป็นวันที่เริ่มต้นใหม่กับที่ผมเห็น SMS นี้ขึ้นมาว่าคุณกำลังจะได้เรื่องของการคาดหวังนะฮะหรือว่าคาดหวังอะไรเนี่ยรอบปี39เนี่ยสำเร็จมากกว่าครึ่งต่อครึ่งฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังไว้สิ่งที่มีแรงตั้งใจและแรงศรัทธาขอให้สำเร็จแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตแรงๆกับชีวิตคุณโดยฉับพลันเถิดนะครับนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้คุณพิษให้คุณประสิทธิ์ด้วยนะให้มีความสุขมากๆนะคะเอสเอสต่อมาค่ะไอ้เมื่อวานนี้วันเกิดน้องมวยคุณประสิทธิ์คุณเวปอนให้มวยคุณไม่ใช่39ไงผม20เต็มแต่คุณสิทธิชัยเลขบ้านนะ301ครับ9ใช้เบอร์โทรอะไรถึงจะดีแล้วก็บูชาพระแบบไหนคะบูชาแบบไหนก็สาธุบูชาพระได้ใช่ไหนดีบูชาพระเอาทีละส่วนก่อนนะฮะเขาบอกว่านะฮะเลขบ้าน301ทับ9นะฮะใช้เบอร์โทรอะไรดีถามเลขบ้านแต่ตอบเรื่องเบอร์โทรเอ๋ไม่ด้วยนะเขาท่าดูนะฮะเลขเบอร์โทรที่จะดีนะครับต้องมีเลข4ตัวนึงแล้วนะเลขแป๊บนึง4994นะครับ449นะครับเลขเบอร์โทร449ดูเหมือนคู่ธาตุคู่ราหูนะแต่ว่าเป็นเลขที่เกื้อกูลเป็นเลขที่ส่งเสริมเรื่องบริวารอาภัพนะฮะมีเหมือนไม่ได้มีนะครับพึ่งไม่ค่อยได้แต่เลข9เนี่ยเลขการต่อสู้เลขการจริงจัง49 449ดีครับนะฮะแล้วจะบูชาพระแบบไหนดีนะครับเป็นพระนอนนะฮะพระนอนนะครับบูชาพระนอนนะครับคือบูชาเสริมดวงด้วยนะครับพระนอนก็เป็นพระประจำวันอังคารนะครับเป็นบูชาเสริมโชครับลาภนะครับแล้วก็เอามาบูชาบนหิ้งด้วยนะฮะเราก็จะทำให้นะเรื่องราวชีวิตเนี่ยมีความสุขมั่งขึ้นด้วยการบูชาพุทธะเป็นสารณะนั่นเองแต่อย่าลืมนะฮะบูชาแล้วต้องปฏิบัติด้วยปฏิบัติดีคิดดีทำดีสติปัญญามันก็จะมาเองทางออกชีวิตก็จะให้คุณสิทธิชัยนะครับจ้าเอสเอ็มเอสต่อมาเลยค่ะคุณพรหมพิริยะนะคะถามบอกว่าเรื่องงานโชคลาภเป็นยังไงขอลายเซ็นด้วยค่ะสังเกตไหมฮะเดี๋ยวนี้เขาพอช่องเราเปลี่ยนขึ้นนิดนึงก็เริ่มจะมีแฟนรายการใหม่ๆเข้ามาแวะเวียนต้องขอบคุณที่ชมรายการนะครับโชคลาภณช่วงนี้เหมือนคุณพรหมพิริยะนะครับกำลังจะเข้ามาแต่ว่าจับไม่อยู่นะคลายตัวซะก่อนคือพูดง่ายหวังอะไรไม่ค่อยสำเร็จเหมือนเพื่อนๆเขาระยะนี้บอกก่อนเลยว่าห้ามบนบานสันกล่าวขอคือขอเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ต้องบูชานะฮะรัชกาลที่5นะรูปหล่อองค์เหมือนก็ได้นะครับบูชาพระบรมรูปนะครับส่งเสริมเติมเต็มนะฮะด้วยดอกกุหลาบนะโชคลาภนะประเด็นที่สำคัญเป็นรอยต่อระหว่างโชคลาภกับเป็นการเสียเงินจะได้ทุกขลาภครับแล้วทำไงดีลายเซ็นก็ส่วนหนึ่งละแต่อย่าลืมนะครับว่าบูชาสการะเทพเทวาเราก็ต้องบูชาด้วยคุณงามความดีของท่านนำมาประพฤติปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องภาวนานะฮะแล้วก็ใส่ใจต่อการแผ่เมตตาให้กับตัวเองด้วยพรหมพิริยะจะสำเร็จครับกับลายเซ็นพรหมพิริยะลายเซ็นนี้ครับส่ง SMS เข้ามาได้เลยนะคะอาจารย์ออกแบบลายเซ็นแบบนี้นะก็ระบุชื่อนามสกุลเข้ามาให้ชัดเจนแล้วก็ส่งมาที่422-1606เดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งเข้ามาได้นะรวมไปถึงใครอยากจะร่วมบุญกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกงอถึงเองก็ตามก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้เลยตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผมครับ